ค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศวันนี้เป็นห้อง1นะคะเป็นไงตั้งใจเรียนมั้ยคะในใครตั้งใจเรียนบ้างถามนิดนึงก่อนที่จะเรียนกันนะคะของที่อยู่บนโต๊ะต้องเป็นของที่เกี่ยวกับการเรียนในวิชานี้นะคะลูกไม่หยิบวิชาอื่นมาเขียนมาเล่นนะคะเอามือลงนะคะถ้าเด็กๆอยากจะเป็นคนเก่งนะคะหนูก็ต้องตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยไม่ใช่ตั้งใจแล้วนอนเป็นไงถ้าตั้งใจแล้วนอนได้ไหมหนังสือก็อ่านไม่ได้เหมือนกับที่คุณครูให้ทำอันเนี้ยสายสร้อยเนี่ยเห็นไหมคะคำทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วคุณครูบอกว่าให้เด็กๆตัดคำที่เราอ่านได้แล้วมาแปะลงบนกระดาษสีแล้วเอามาอ่านให้คุณครูฟังเพราะฉะนั้นคำไหนที่เราอ่านไม่ได้เราจะตัดมาใส่ไหมคะไม่ใส่และถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะตั้งใจเกินร้อยสร้อยเส้นนี้จะสวยมากเลยแต่ถ้าไม่ตั้งใจเป็นไงคะลูกตัดอะไรมาก็ได้คุณแม่ช่วยตัดอีกต่างหากพอคุณแม่ตัดคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอ่านได้หรือเปล่าเมื่อไม่รู้ว่าลูกอ่านได้หรือเปล่าพอตัดมาเอามาส่งคุณครูอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นความตั้งใจของเราและกับบวกกับสิ่งที่เราทำนะคะหนูก็จะได้เป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งนะคะแล้วถ้ายิ่งไม่คุยเลยในห้องเวลาที่ครูกำลังสอนฟังคุณครูคุณครูคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ไปที่นักเรียนอีกนะคะสมาธิเราเกิดไม่รบกวนคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วที่หนึ่งจะไปไหนไล่จับที่หนึ่งได้ไหมคะได้ถ้าใครอยากไล่จับที่หนึ่งจริงๆจริงๆยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาสนุกกับเพลงค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบให้ดังกว่านี้อ้าวพร้อมหรือยังปรบมือสองครั้งไหนใครยังไม่ได้ปรบมือเลยเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวรอช้าเวลาจะไม่ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพรานว่องไวหนุ่มรอเข้าแถวหรือยังลูกไปกับเพลงจริงๆจริงๆถ้าอยากจะได้ที่หนึ่งต้องทำอย่างนี้ตื่นสายระวังจะ
ป็นไงคะจริงหรือเปล่าถ้านอนตื่นสายเป็นไงมาโรงเรียนสายไหมคะมาโรงเรียนสายแล้วถ้าคันบ้านไม่ทำเป็นยังไงคุณครูแจกขนมให้แน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ้ํานอนตื่นสายมาโรงเรียนแต่เช้าส่งการบ้านเวลานอนก็ต้องปิดไฟตื่นนอนตอนเช้าก็ต้องแปรงฟันช่วยเหลืองานคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะเวลาที่คุณแม่ไหว้วานอะไรเนี่ยเราต้องช่วยเพราะว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเราเอาล่ะวันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆ1 เกมอยากเล่นไหมคะ